เป็นตีเฮ็ดมึงให้คนยางความเด็ดแต่ผ่านสมัยตรงข้ามโลกตรงข้ามเวียดนามนั่นสลาดนั่นนะที่มีทุกสะพานเลยที่สังเกตแบบนั้นครับสังเกตเบิ่งความคิดของผมคือว่าเป็นอีกร่องรอยหนึ่งในสมัยสงครามเวียดนามเพิ่นไว้เฮ็ดหยังเดี๋ยวมื้อนี้สิพาไปหาคำตอบเกี่ยวกับนี่ล่ะสลาทุกสะพานที่เพิ่นสร้างไว้ในสปป.ลาวมื้อนี้สิพาไปหาคำตอบได้เลยครับตรงไอ้ขวาหรือว่าสะพานน่ะสิมีสลาเพิ่นสิเฮ็ดสลาไว้ทุกหม่องเลยหม่องนี้ก็มีเด้อยู่ก่อนขึ้นสะพานอยู่ฝั่งทางขวานี่เฮ็ดไว้ทุกหม่องก็เลยอยากรู้คำตอบว่าเพิ่นเฮ็ดไว้เฮ็ดหยังซั่นเด้เดี๋ยวจะไปเบิ่งหม่องใหม่อีกว่ามีบ่ถ้าบ่เสียนี่สลาแบบเป็นที่ทําการอีหยังจังๆแบบนี้แหละครับนี่สลาแบบเสียนทุกหม่องที่มีสะพานหรือมีขวาอยู่ฝั่งลาวครับหม่องใดมีห้วยสิมีเลยเพิ่นสิเฮ็ดไว้จังซี่ล่ะบ่ได้มีห้วยมีแม่น้ําเพิ่นสิเฮ็ดไว้นี่มีคนอยู่น้อยเฮ็ดไว้ทุกหม่องเลยครับเดี๋ยวบ่แน่ใจเบิ่งอีกสะพานนึงก็ได้ครับสะพานนี้ยันแม่นมีคนอยู่พร้อมบ่ได้อันนี้สิบ่แม่นอันนี้นี่เฮียนคนเดี๋ยวนี่หม่องนี้ขวาหม่องนี้หม่องว่าสะพานเลยทางซ้ายบ่แม่นนี่ต้องเบิ่งทางขวานี่นี่ๆขวามือนี่เห็นบ่นี่มีห้องห้องน้ําตัวหม่องนี่ขวาเพิ่นผมก็เลยไปหาคําตอบหลายๆคนทุกรุ่นทุกวัยเลยในสปป.ลาวก็ได้คําตอบมาจังซี่ครับถามผู้เป็นวัยรุ่นเกิดใหม่ใหญ่รุ่นก็สิว่าเป็นที่พักกองหลอนเรียกว่าตำรวจบ้านนี่ล่ะไว้ถ้าตรวจตาสะพานนะไว้ถ้ากวดไว้ถ้าที่พักเศร้าเลยแต่ว่าถ้าถามคนเฒ่าหรือไว้กลางคนนี่แล้วก็ที่บอกว่าเป็นการเฝ้าสะพานเป็นหม่องให้ทหารพักเศร้านะครับเฝ้าระวังสะพานบ่ให้คนมาระเบิดสะพานว่าซั่นว่าคำตอบที่ได้ก็ยังสงสัยคือเก่าเด้ครับลานั้นแยกก็พอเข้าใจอยู่สลาแบบเอาไว้ถ้าให้ประชาชนพักเศร้านะแต่ว่าหม่องสะพานนี่หม่องสะพานนี่บ่เคยเห็นคนไปพักนะแต่ว่าสลาน้ำยางพักเดี๋ยวลองไปถามผู้มีประสบการณ์ในลาวหลายๆที่แล่นลาวมาโดนๆหลายปีเบิ่งก่อนว่าเพิ่นสิมีคำตอบว่าจังได๋จะฮู้จักว่าสลาแม่สลาหม่องเขาเฮ็ดไว้น้ำขวาน่ะเห็นบ่น้ำสะพานน่ะสลาเขาเฮ็ดดีๆคือบ้านเขาว่าเฮ็ดไว้เฮ็ดหยังที่ว่าหม่องเขาคำสะพานมามันสิมีสลาเขาเฮ็ดไว้นะทุกหม่องเด้ทุกจุดเลยอันนั้นมันเอาไว้เฝ้าสะพานเฝ้าสะพานบ่ให้กองร้อนบ่ให้ตำรวจตำรวจอะไรเฝ้าเพื่อไปเฝ้าเพื่อน้ำท่วมบ่เฝ้าเวยานยานเขามาระเบิดสะพานละมั้งโอ้ตอนนั้นสมัยกี่ติสงสัยเอาเราเขตเวียงจันทน์คือบ่มีบ่มีได้ไปเวียงจันทน์ไปชัยยะก็บ่มีเนาะแต่ว่าเขตนี้มีแม่นบ่คือบ่ได้สังเกตบ่เคยเห็นเอ้าสะพานเฮาข้ามไปเห็นอยู่ไปลงปูนอยู่ขวามือน่ะก็แม่นเห็นอยู่เออเฮานี่มีศาลาไว้เป็นเฮียนคือไอ้ค่ายเฮียนบ่ล่ะโอ้เข้าใจวางซั่นแม่นแล้วแต่ว่าถามคนเล่าเขาเจ้าว่าให้กองร้อนไว้ตัดตรวจว่าท่านว่าเอาไว้ที่พักเวลาเออไปยามย้ายเขามาระเบิดสะพานทำไมตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็บ่ค่อยมีคนอยู่แล้วหน้าไปถามเบิ่งคนใดมันสิส่งทะเบียนมานี่บ่ค่าทะเบียนบ่เดี๋ยวสิมันเอ็ดดีมันส่งอันนั้นมานี่น่ะคือว่านก็ไปเป่าพร้อมกันมื้อนี้ก็ข้ามพร้อมกันซุ่มทําได้ออกไปบัดนี้เล่นไพ่ได้เงินหลายหรอกอืมได้หลายคือสิเสียหลายก็ใครขอสงสัยไปได้อยู่ครับเพราะว่าได้คำตอบที่แน่ใจคือกันจากปากหลายๆคน
ว่าเพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่ออีหยังไอ้ศาลาแบบในสปป.ลาวสำหรับพี่น้องสปป.ลาวที่ฮู้จักอ่ะคอมเมนต์มาได้เด้อครับแต่คำตอบที่ได้ก็เป็นความเห็นของผู้ที่เพิ่นแล่นรถในสปป.ลาวมาหลายปีครับเฝ้าสะพานเฝ้าสะพานบ่เฝ้าสะพานไม่ให้ระเบิดสะพานไม่ให้มันทำร้ายสะพานกับอีกอย่างนึงน้ำท่วมเนาะบ่เอาไว้เอาไว้ให้พวกเหมือนกับรักษาการไม่ให้ทำลายสะพานน่ะเห็นเขาจะว่าเจ้าว่ากองร้อนได้ไปเฝ้าคอยตรวจตาสะพานบ่ล่ะอันนี้แหละทหารไม่ควรเว้าให้ฝ่ายฟังเด้อมันเป็นที่พักของทหารล่ะเอาไว้เวลาเกิดอะไรขึ้นเกิดสงครามหรือเกิดอะไรก็สิประจำอยู่ทุกจุดเลยเนาะประจำอยู่สะพานทุกสะพานสังเกตทางนี้มีทุกสะพานเลยอยู่นี่มันเป็นทางผ่านเนาะไปเวียดนามเนาะมันไปฝ่อป้องกันสะพานบ่ได้ดอกไอ้เพื่อมากนี่แต่ตามยุทธวิธีนี่มันต้องเวลาขาซึกสิขามสะพานมากแต่ระเบิดสะพานถิ่มบ่ได้แล้วเออแม่นบ่การที่ไปฝ่อนี่เขายิงจรวดแล้วมากก็เรียบร้อยแล้วบ้านไปฝ่อเอาหยังแต่สมมุติว่ามีผู้บุกรุกขาซึกบุกรุกเข้ามานี่เห็นบ่ยูเครนกับรัสเซียมันก็ยิงระเบิดสะพานถิ่มบ่เจ้าได้บ่สิบอกข่าวยูเครนกับรัสเซียน่ะน้ำมันมันแพงปูนขายดีกับความรัสเซียครับยูเครนมันลุกกันอีกแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่มีสงครามอันนั้นค่อยมีนี่เราเขามีแต่สงครามทางเศรษฐกิจสงครามเย็นมากลังหมูแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จักหมู